วทัพนะนะจ๊ะคิดถึงทุกคนนะจ๊ะฝากความฝากไว้ถึงประชาชนชาวอีสานทุกจังหวัดด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครเอาไปอันนี้ถือว่ามีอันเป็นไปได้รอดรอดพร้อมเสียหน้าเนี่ยนะเป็นประเทศไทยได้ตลอดครับรอดไม่อยากมาปั่นก่อนเงินเคยแตกสายสู้ๆนะจ๊ะมาลงจ้ะจ้ะสู้ๆนะคะสวัสดีจ้ะสู้เพื่อพวกเราทุกคนนะเราต้องทำหลายอย่างนะใหญ่ๆนะลุงที่ดินร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยาค่ะครับมาพบกันในช่วงเย็นวันพุธนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะเนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆของวันนี้ไปที่อุดรธานีเนี่ยครับไปถึงก็เดินทางไปที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดนะครับที่อำเภอบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเพื่อกราบนมัสการพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรม สุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดแล้วก็พระราชภาวนาวชิรากรหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกนะครับเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนารามวัดป่านาคำน้อยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ได้มีการทักทายกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับนะครับซึ่งแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือว่าพระเจดีย์ของหลวงตามหาบัวซึ่งจะเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุและก็อัฐบริขารของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยประชาชนที่มารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะครับนำโดยคุณอานนท์แสนนาถนะครับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็มารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์ก็เรียกว่ามีเสียงตะโกนเนี่ยนะครับนายกสู้ๆให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวนายกนั้นก็ได้มีการพูดคุยกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในวัดเนี่ยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศช่วงนั้นกันครับนายกให้รับเป็นคนอีสานด้วยกันเนี่ยนะไม่เคยลืมแม้ไม่เคยที่จะทิ้งอีสานจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆก็ลงหลายพื้นที่แล้วถ้ายังมีโอกาสได้ทำต่อไปโครงการนี้มันจะเริ่มสำเร็จไปเรื่อยๆแล้ววันหน้าลูกหลานของเราก็จะมีความสุขวันนี้เราทำเพื่อลูกเพื่อหลานเรานะจ๊ะนายกคิดอย่างนี้อ่ะหลายอย่างมันติดขัดอะไรอยู่บ้างก็ต้องช่วยเคลียร์ปัญหาในระดับประชาชนให้ได้ว่าเอ๊ะมันจะสร้างตัวนี้ได้ไหมจะทำได้ไหมทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างน้องเนี่ยเนาะถ้าทำได้มันก็จะดีนะมันจะเกิดผลโดยรวมใช่ไหมแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ไฟแรงแก้ความยากจนแก้หนี้โอ้โหระหว่างกำลังเตรียมการทั้งหมดเลยนะมันยากเหมือนกันคนมันเยอะหนี้เยอะเหมือนกันแต่เราทำยังไงให้ต้นทางของเราคือต้นทางภาพการผลิตของเราเนี่ยมันมีคุณภาพไงจะปลูกข้าวปลูกยางเบื่อมีคุณภาพแล้วก็ต้องไม่เกินขีดความสามารถตลาดในการรองรับเข้าใจป่ะรักทุกคนนะจ๊ะฝากไว้ถึงทุกคนชาวอุดรด้วยอันนี้ดูนิ้วก่อนดูนิ้วให้ดีก่อนถูกนะสองนิ้วที่ฉีดวัคซีนวิกตอรี่ชัยชนะถ้าสามนิ้วที่ I love you ถ้านี่หัวใจดวงน้อยให้ทุกคนนี่ฮะนี่บริเวณที่อยู่ในวัดหลังจากนั้นออกมาด้านนอกเนี่ยนะก็มีการพูดคุยด้านนอกอีกนะค่ะโอ้โหพี่น้องประชาชนนั้นมารอผูกผ้าขาวม้าให้กับทางด้านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประวิตรไปชมบรรยากาศกันครับฝ่ายคุ้มครองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายกสู้ๆอุดรสู้ไปกันนายกสู้ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสู้ๆค่ะอีกรอบนึงค่ะ1 2 3
คนอุดรรักลุงตู่สู้ๆและต้องการจัดมหาสารคามด้วยใช่ไหมคะจ้าแล้วคนสารคามเป็นไงคะคนสารคามก็รักลุงตู่ค่ะมาเยอะค่ะ 2,000 รถค่ะเห็นบรรยากาศไหมฮะโอ้โหคราวนี้เรียกว่าโอ้โหนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะนำทีมมาโดยทางด้านคุณอานนท์แสงน่านนะเมื่อสักครู่ตอนที่ถ่ายรูปรวมนี่เห็นไหมคุณอานนท์นำเชียร์เลยนะนำเชียร์เองเลยนะฮะรักลุงตู่นี่ไงเออนะฮะส่งสัญญาณ123เนี่ยเรารักลุงตู่123เรารักลุงตู่ตอนถ่ายภาพเนี่ยนะฮะด้านซ้ายก็เป็นคุณอานนท์แสงน่านด้านขวาเป็นคุณเสกสกลอัฐาวงศ์ทั้งสองคนนั้นเป็นอดีตแกนนำคนเสื้อแดงนะครับปัจจุบันนั้นคุณอานนท์บอกว่าคนเสื้อแดงนั้นเนี่ยรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วจะใช้จังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นโมเดลสลายสีเสื้อแล้วมาร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศพัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ